สวัสดีค่ะพบกันในชาแนลสวีชูการ์นะคะวันนี้ต่ายกับแม่นะคะจะชวนมาทำปลาราดพริกนะคะแม่จะมาสอนวิธีการทำปลาราดพริกให้อร่อยนะคะมันต้อง3รสไหมแม่3รสจ้ะเดี๋ยวแม่จะมาสอนนะคะวิธีการทำปลาราดพริก3รสนะคะให้อร่อยน่ากินนะคะเดี๋ยววันนี้ไปทำกันเลยเดี๋ยวเราจะมาล้างปลากันนะคะแล้วก็บ้างนะคะแม่จะใช้ล้างกับแป้งมันนะจะช่วยดับกลิ่นคาวใช่ป่ะแม่ใช่ดับกลิ่นคาวช้อนล้างกับเกลือนะคะล้างสะอาดเสร็จแล้วแม่ก็เอามาบ้างแม่จะทำเต๋าหรอทำเต๋าลูกเอาเกลือทำอะไรอะแม่เกลือทาปลาต้มยำตัวปลาทาเกลือด้วยค่ะปลาทอดจะได้มีกลิ่นหอมกรอบทั่วตัวนะคะน่ากินด้วยเดี๋ยวเราใช้กระเทียมสัก7กลีบนะคะแล้วก็ใช้พริกอะไรเนี่ยชี้ฟ้าเนี่ยพริกชี้ฟ้าพริกเหลืองเอาพริกเหลืองสัก2เม็ดนะคะแล้วก็เขียวเม็ดนึงแล้วก็พริกแดงจินดาค่ะน่าจะใส่ประมาณ7เม็ดนะคะเราจะเอาไปปั่นกันนะคะแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงนะคะเราเอาไว้ตกแต่งค่ะเอาไส้ออกนะคะต่อไปเราจะทำน้ำราดพริกนะคะน้ำตาลมะพร้าวค่ะแม่ใช้ประมาณ3ช้อนโต๊ะคูณๆแม่จะคนน้ำตาลทรายด้วยนะคะ1ช้อนโต๊ะจะช่วยให้ความหวานนะคะกลมกล่อมขึ้นน้ำปลาค่ะ3ช้อนโต๊ะเราก็ปรุงก่อนนะคะแล้วเราค่อยชิมอะไรกันทีหลังได้ในรสที่ชอบส้มมะขามค่ะเราก็คั้นให้แบบดีเลยนะตัวมะขามเนี่ยใช้ประมาณ60กรัมนะคะแล้วก็น้ำสักครึ่งถ้วยค่ะน้ำมะขามนะคะใช้ประมาณ4ช้อนโต๊ะนะคะอะไรอ่ะสับปะรดอ๋ออันนี้เราทำแบบโบราณอ
ก่อนแม่จ้ะผัดแป้งก่อนนี่นะคะพริกชี้ฟ้านะคะแดงเขียวเหลืองใส่ลงไปเลยดีไหมใช้ได้นี่ค่ะเรียบร้อยแล้วจ้านี่นะคะปลาลาดพริกฉบับเจ๊พาค่ะ